สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเอาโหระพาที่เราใช้ใบทำอาหารนะคะแล้วก็เอากิ่งมันมาแช่น้ำนะคะให้มีรากรากงอกดีมากทุกคนดูสิรากดีทุกอันเราเพิ่งมาเห็นนะคะว่ามีต้นใบกะเพรากะเพราขาวขึ้นมาตั้ง5ต้นน่ะว้าวเดี๋ยวเราจะย้ายที่ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าเราจะย้ายมาอยู่ทางนี้มาอยู่กับต้นตะไคร้เฉยเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาพอดีเนี่ยแตงโมกับเมลอนที่เราปลูกไว้นะโตมากเลยนะทุกคนอันชิวาชิวาลูกนี้ของเราใหญ่มากใหญ่เท่าอุ้งมือแล้วเราก็เลยจะเอามานอนเปลนะคะเดี๋ยวจะมาทำเปลให้มันนอนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักอันนี้ต้องตัดทิ้งก่อนเราไปซื้อเน็ตของเพื่อนเป็นเปลนอนสำหรับเมลอนนะคะเอาน้องนอนเปลโอ้โหสุดสุดเอ๋นี่จะมาตรงนี้こっちはパン専科大学タオサム เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้มันนอนแอ่งแม้งอยู่ในเปลแบบนี้ประคบประหงมมากทุกคนเส้นใหญ่สดของเรานะคะวันนี้เราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้า2คัพนะคะแป้งมันครึ่งคัพนะคะเกลือ1ส่วน4ช้อนชานะคะน้ำเราใช้750 ml นะคะทีนี้เราก็จะใส่ไปนิดนึงไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะนวดแป้งก่อนนะคะนวดแป้งก่อนให้แป้งมันมีความเหนียวนะคะเราจะนวดแป้งประมาณ3นาทีนะคะเพื่อความเหนียวนะคะเราก็เลยต้องนวดแป้งก่อนนะคะเรานวดได้ประมาณ3นาทีนะคะน้ำที่เหลือเราก็จะเทเลยนะคะเทน้ำที่เหลือลงไปนะคะค่อยๆเทลงไปแล้วก็ขยำแป้งให้ละลายกับน้ำดีๆนะคะแป้งที่เรานวดไว้มันจะมีความเหนียวนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่น้ำลงไปเราก็ต้องบี้น้ำกับแป้งเล็กน้อยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะตับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่ละลายเข้ากันดีนะคะทีนี้น้ำที่เหลือก็เทใส่ลงไปหมดเลยค่ะถ้าอากาศร้อนนะคะให้เอาแป้งใส่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าเกิน3ชั่วโมงแป้งอาจจะมีกลิ่นได้นะคะอ
เหนียวนุ่มเลยเพื่อนๆ เห็นนี่เส้นใหญ่ของเราเหนียวเด้งดึงเราจะมาตัดเส้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกันนะคะเวลาตัดเส้นใหญ่ก็ทาน้ำมันไปที่มีดนิดนึงนะคะจะได้ตัดง่ายขึ้นนะคะความใหญ่ก็แล้วแต่ขนาดตามที่เราต้องการเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาแยกเส้นนะคะเตรียมทำผัดซีอิ๊วกันนะคะเส้นใหญ่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมมีความเด้งดึงเด้งดึงทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปผัดซีอิ๊วกันเลยนะคะใช้เส้นใหญ่ที่เราทำเนี่ยค่ะไปผัดซีอิ๊วกันเราก็เอาเส้นใหญ่มาคลุกกับซีอิ๊วดำก่อนนะคะวันนี้เราจะมาผัดซีอิ๊วไก่นะคะอันนี้ก็เป็นเนื้ออกไก่ที่เราหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ไข่2ใบคะน้าที่เราลวกไว้แล้วนะคะซอสก็จะมีน้ำมันหอยซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลอันนี้ก็เป็นผงซุปรสหมูนะคะแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วเราจะใส่คะน้าที่ลวกลงไปนะคะใส่พริกป่นแล้วก็น้ำส้มไปโอชิโอชิเนี่ยกินหมดเลยทุกคนเห็นไหมอร่อยมากเลยอ่ะอยากกินมานานแล้วนะผัดซีอิ๊วแต่ว่าเส้นใหญ่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงนะทุกคนกิโลละ 1,500 เยนเราก็เลยพยายามทำเองป้าก็กินหมดละโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย